นิยามเศรษฐกิจเวลานี้ฮะมันเลยคำว่าตกต่ำหรือว่าอะไรไปแล้วฮะถ้าจะให้ท่านนิยามในฐานะอดีตรัฐมนตรีคลังท่านจะมองหรือนิยามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันว่ายังไงครับมันอย่างนี้มันมีเศรษฐกิจเนี่ยสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐกิจของตัวเลข GDP นะฮะตัวเลขส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเลขเนี่ยมันอ่อนลงนะฮะแต่ว่าอ่อนลงเนี่ยถ้าดูในแง่ของตัวเลขเนี่ยยังไม่ถึงกับอะไรเป็นขั้นถดถอยอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเลขยังไม่ถึงกับเลวร้ายมากแต่ปัญหาคือภายในตัวเลขซึ่งก็ยังไม่ถึงกับแย่นักเนี่ยนะมันมีปัญหาในแง่ของการกระจายรายได้การกระจายผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเศรษฐกิจเนี่ยมันลงไประดับล่างเนี่ยน้อยไปหน่อยนะน้อยมันกระจายไปสู่คนระดับรากหญ้าอาจจะน้อยไปหน่อยนะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อวิจารณ์เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยนะในแง่ของคนเดินถนนนะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังธุรกิจแนวโน้มธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการที่เขาจะหารายได้ยอดขายของธุรกิจพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะขณะนี้มีแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้แนวโน้มความซบเซานี่มันจะกินระยะเวลาจากการประเมินมันจะนานขนาดไหนครับมันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจต่างประเทศนะฮะในส่วนของเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะแต่ว่าเนื่องจากมันมีจังหวะเวลาในการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยที่จะเกิดขึ้นปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองถ้าให้ผมซื้อลอตเตอรี่ให้ผมคาดเดาเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะการที่เขาสามารถเจรจากับจีนแล้วมีข้อตกลงยุติได้เนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นจุดขายสำหรับเขาเนี่ยซึ่งดีกว่านะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพอการเจรจากันค้าผมกำลังเดาว่ามันอาจจะจบในไตรมาสที่4นี่เองแล้วพอจบตรงนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกก็จะคลี่คลายตัวเลขการค้าขายนะฮะในโลกก็จะดีขึ้นตัวเลขตลาดหุ้นผมคิดว่าอาจจะดีขึ้นทั่วโลกเลยนะฮะงั้นในส่วนแรงกดดันเนี่ยที่มาจากต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าให้ผมฟันธงผมคิดว่าปีหน้าน่าจะคลายแต่ปัญหาคือมันมีหลายนโยบายซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในอดีตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งนะถ้าเราเรียกอย่างนี้คือก่อนเลือกตั้งเนี่ยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปดำเนินนโยบายบางนโยบายเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อนายทุนต่อบริษัทในตลาดหุ้นนะซึ่งมันก็ดีในแง่ที่ว่าทำให้ตลาดหุ้นคึกคักทำให้ตัวเลข GDP ดีแต่ว่ากำลังซื้อประชาชนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่จะดูเห็นชัดเจนง่ายๆก็คือก๊าซหุงต้มนะฮะที่ขายให้กับครัวเรือนเนี่ยหลายรัฐบาลในอดีตเนี่ยเขาจะกำหนดเพดานคุมเอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ก๊าซที่เราใช้กันในครัวเรือนเนี่ยมันพอๆกับก๊าซที่ผลิตออกมาจากอ่าวไทยเขาก็มองเห็นว่าก็จะให้ต้องให้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะได้รับประโยชน์นะจากทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนโดยรวมเขาก็จะกำหนดเพดานคุมเอาไว้นะที่ผ่านมาก็คือกำหนดคุมไว้333ดอลลาร์ต่อตันกำหนดมานานแล้วอยู่ดีๆสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะท่านไปยกเลิกแล้วก็เอาไปอิงราคาตลาดโลกที่เมืองอะไรรัสตูนาอะไรเนี่ยนะฮะของซาอุดิอาระเบียมันก็จะทำให้ต้นทุนการขายก๊าซหุงต้มเนี่ยกับครัวเรือนเนี่ยซึ่งเดิมจะกดไว้ในราคาต่ำมันก็แพงขึ้นมาพอประชาชนเดือดร้อนก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเก็บเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยเข้ามาช่วยชดเชยลักษณะของนโยบายแบบนี้นะฮะมันดีกับบริษัทที่ค้าขายก๊าซนะฮะมันดีกับบริษัทในตลาดหุ้นมันดีกับราคาหุ้นซึ่งมันก็ดีกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยแต่ว่ามันทำให้กำลังซื้อของชาวบ้านเนี่ยนะฮะมันถูกกระทบไปด้วยแล้วไอ้นี่ไอ้เรื่องจากก๊าซหุงต้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้กันเนี่ยทุกครัวเรือนทุกวันละ3มื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่นะฮะมันก็กลายเป็นไปทำให้ไอ้กำลังซื้อของชาวบ้านเนี่ยหดลงพอหดลง
กำลังซื้อของเขาในการที่จะไปซื้อข้าวแกงนะฮะซื้อของใช้ซื้อรองเท้าแตะอะไรต่างๆมันก็ลดลงไปเป็นธรรมดาไอ้ตรงเนี้ยทำให้เป็นปัญหาที่ว่าจริงๆแล้วควรจะต้องมีการแก้ไขด่วนทีนี้คำถามตอนแรกมันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆว่าหลายๆคนอาจจะวาดหวังว่าพอเราเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันน่าจะทำให้บรรยากาศเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันน่าจะดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ข่าวที่เราได้ยินกันแต่ละวันซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีคนที่มีธงทางการเมืองมาเช่นอาจจะดิสเครดิตเรื่องการฆ่าตัวประชาชนที่เกิดขึ้นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเลือกตั้งแล้วมันไม่ได้กลายเป็นความหวังนะเลือกตั้งมันจริงๆแล้วถ้าหากว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายซึ่งทำให้ผลประโยชน์มันกระจายไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้าเนี่ยอย่างแท้จริงทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีความหวังอย่างชัดเจนเนี่ยนะประชาชนก็คงจะทุ่มนะคะแนนในการเลือกตั้งเนี่ยไปให้กับพรรคของที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับเป็นการเปิดศักราชใหม่ทำให้คนมีความหวังชัดเจนเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนจากรัฐบาลซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านนะฮะเป็นรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเต็มเนี่ยแต่ถึงว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเป็นรัฐบาลซึ่งประชาชนให้การสนับสนุนนี่เต็มที่แต่ว่าเนื่องจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์1นั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยประทับใจเท่าที่ควรเสียงก็เลยมาแบบชนิดปริ่มน้ำนะฮะมีข้อวิจารณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพ้นน้ำขึ้นมาได้เนี่ยโดยอาศัยอะไรฮะกลเม็ดเด็ดพลายในการคำนวณคะแนนนะฮะซึ่งเอาพรรคเขาเรียกว่าพรรคเรียงเบอร์คือแต่ละพรรคมีแค่คนเดียวเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ในสภายังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่จนบัดนี้แต่ประเด็นที่ชัดเจนก็คือว่าความนิยมของท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะฮะผ่านกระบวนการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าประชาชนเขาไม่อยากจะฝากความหวังไว้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2เท่าไหร่นะฮะเนื่องจากผลงานในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์1นั้นยังไม่เป็นที่ประทับใจในทางกลับกันเนี่ยกลายเป็นมันมีพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งมีการเสนอทิศทางแนวคิดในหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขานึกอยากได้นะในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะในเรื่องของการที่จะควบคุมบทบาทของทางกองทัพนะในเรื่องของการที่จะปรับปรุงในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการให้ลดในเรื่องของการผูกขาดนะตัดตอนทางเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ามีนโยบายเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์1ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งที่จะทำไม่ได้มุ่งที่จะแก้แล้วก็เวลานี้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าสนใจนะแล้วจนป่านนี้นะฮะถึงแม้มีรัฐบาลประยุทธ์2แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ได้หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาดูพวกนี้ภาพความเชื่อมั่นในแง่โอเคในประเทศอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าภาพต่อภายนอกนะนอกประเทศต่อรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วมันโอเคขึ้นไหมจากการประเมินมันดีขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเป็นรัฐบาลจากการปฏิวัติรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต่ำแล้วเป็นการบริหารงานซึ่งมันไม่ได้รับผ่านการเลือกตั้งนะฮะโดยประชาชนเนี่ยงั้นความน่าเชื่อถือในต่างประเทศมันต่ำอยู่แล้วเวลานี้มันขยับมาเนี่ยในจุดที่ดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้มีบทบาทของตัวเองและของประเทศเนี่ยที่โดดเด่นเพราะว่าท่านเป็นประธานของอาเซียนนะแต่ก็น่าเสียดายเนื่องจากว่าผลงานของท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจพอนะฮะเลยได้คะแนนปริ่มน้ำความสง่างามในต่างประเทศมันก็เลยลดลงไปบ้างอย่างหรือว่าหลังจากฟอร์มรัฐบาลชุดประยุทธ์2เสร็จไม่นานมันก็มีประเด็นนึงนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนจะประกาศตนเองว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองตรงนี้มันดูเป็นความหวังมั้ยฮะมันกลับเป็นความหวังที่น้อยลงนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอยู่ดีๆท่านนายกถึงจะต้องมาแสดงอาการว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซะเองนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยในแง่ของนักการเมืองซึ่งเป็นนายทหารใหญ่ในอดีตเนี่ย
ถ้าเราย้อนไปโน่นเลยตั้งแต่สมัยแม้แต่จำพลถนอมจำพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็พลเอกเปรมเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับรู้ถึงบทบาทและความชำนาญของตนเองเนี่ยคือในแง่ของการประคับประคองความการเป็นผู้นำการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นหลักส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะปล่อยแล้วเขาจะเลือกมือเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นระดับอ๋องเลยนะฮะถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเป็นมือเศรษฐกิจซึ่งบางทีก็ไม่ฟังเขาเป็นมือเศรษฐกิจซึ่งมีความเป็นอิสระสูงมากแล้วก็เป็นมือเศรษฐกิจซึ่งเน้นทีมวิชาการระดับสูงนะครับแต่ว่างวดนี้ก็ยังอาจจะมีชุดเดิมด้วยและอาจจะประสบด้วยนักการเมืองด้วยครับการเจือสมตรงนี้มันทำให้ไม่เป็นความหวังเลยเหรอครับมันยังไม่เป็นความหวังเพราะว่าอย่างถ้าเราดูนะฮะนโยบายของทางพรรคคือพรรคหลักก็คือเป็นพรรคพลังประชารัฐซึ่งนโยบายก็คือนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์1นะฮะเป็นหลักนะส่วนพรรคอื่นที่เข้ามาเนี่ยนะส่วนการเสริมเนี่ยมันได้เฉพาะประเด็นเล็กแล้วประเด็นในการเสริมในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมอย่างกรณีของภาคการเกษตรก็จะเข้าไปประกันรายได้นะฮะซึ่งมันก็คล้ายๆเดิมนะครับในเรื่องของไอ้ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งมีปัญหาอย่างกรณีของยางพารามันก็จะพยายามเอาไปใช้ในเรื่องของภายในประเทศนะฮะในเรื่องของการสร้างไอ้ถนนยางพารานี่มากขึ้นในเรื่องของปาล์มก็เอาไปใช้ในเรื่องของพลังงานมากขึ้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันระยะยาวเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทบทวนการใช้พื้นที่นะฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไปในอนาคตเนี่ยมันไม่สดใสเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่ามันมีพืชเศรษฐกิจอื่นนะซึ่งจะไม่ว่าจะปลูกแทนหรือจะปลูกแซมนะฮะในเรื่องของสวนยางเนี่ยนะฮะซึ่งจะช่วยลดปริมาณผลิตของยางได้บ้างหรือไม่ในส่วนของน้ำมันปาล์มก็เช่นเดียวกันกระบวนการในการที่จะจัดให้มันมีเหมือนกับพ่อค้ารายย่อยนะฮะที่จะสามารถนำเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยนะฮะในสัดส่วนที่สูงเนี่ยแล้วไปขายให้กับชาวบ้านเนี่ยนะฮะในลักษณะที่เป็นดีเซลแบบ B100 เนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านอยากจะใช้ก็ให้ใช้กันไปโดยที่ไม่ไปถึงกับบังคับจะต้องผ่านกระบวนการมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบของโรงงานแบบขนาดใหญ่ขนาดยักษ์อย่างนี้นะฮะอย่างเนี้ยมันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มันแหวกแนวไปกว่าเดิมสักหน่อยแต่ว่าที่ผ่านมานี่เขายังไม่ได้ทำตอนนี้เรามีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนแล้วครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารประเด็นสำคัญต่างๆนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe YouTube มติชนทีวีครับ